นะพี่บุ๊กโกะครับพี่เบลเยี่ยมไปเที่ยวที่อิทาวรค่ะเหตุการณ์นั้นก็ตั้งความกังวลใจให้เรากังวลใจเพราะว่าตอนแรกอย่างที่บอกอะไรนะคะว่าตอนแรกเลยอะค่ะไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าน้องสาวบอกตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าจะไปเที่ยวงานฮาโลวีนแล้วเอิญนัดกับเพื่อนๆแล้วก็แก๊งๆที่เกาหลีเขาก็แต่งตัวผีกันนะแต่งเป็นแบบผีไทยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จค่ะเราก็เห็นใน IG story แล้วว่าโอ้เขาไปอิตาลีกันป่ะเขาบอกว่าจะเจอกันที่อิตาลีนะคะหลังจากนั้นก็พี่ก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยเพราะพี่ทำงานอีเวนต์วันนั้น2งานนะก็ทำงานจนดึกเสร็จแล้วโทรศัพท์มันสั่นบ่อยมากพี่ก็ไม่ได้สังเกตพี่ก็เลยหยิบโทรศัพท์ไปให้ผู้จัดการแต่ว่าเราจะรับโทรศัพท์ตอนเราทำอีเวนต์ทำงานอีเวนต์ไม่ได้อยู่แล้วนะคะจนกระทั่งพอเสร็จทุกอย่างแล้วมาจะกินข้าวมันก็ดึกแล้วแหละประมาณเที่ยงคืนกว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เกาหลีจะมาตีสองแล้วก็เป็นน้องสาวคนกลางโทรอีกรอบหนึ่งก็เลยรับว่าทำไมโทรมาแบบบ่อยจังเลยทำงานอยู่ไม่รับโทรศัพท์บอกว่าเบลเยียมมันติดต่อไม่ได้มันอยู่อิตาลีบอกอ้าวก็ใช่สิทำไมอ่ะเฮ้ยดูข่าวหรือเปล่าคือตอนนั้นนะคะในฟีดเริ่มทวิตเตอร์เริ่มออกแล้วเราก็เลยไปปัดดูว่ามันมีคนเหยียบกันตายจริงๆแต่เราก็ไม่คิดว่าเราลืมนึกไปว่าน้องสาวเราอยู่ในอิตาลีเหมือนกันในงานเหมือนกันเสร็จแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดต่อไม่ได้เลยจริงๆตอนแรกเพราะว่าอย่างที่บอกกดไปมันก็ไม่มีสัญญาณก็ตัดทางตัวพี่โทรไปหาน้องสาวแล้วก็โทรหาเพื่อนที่รู้จักกันมันก็ไม่มีสัญญาณจริงๆตรงนั้นน่ะจนเขาก็เริ่มไม่สบายใจกันแล้วพี่ก็เลยบอกเออใจเย็นๆเอ้ยโทร sorry ใจเย็นๆนะแบบอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่ได้คาดฝันจนกระทั่งประมาณสักพี่กลับมาถึงบ้านน่ะมันก็จะประมาณตีหนึ่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เบลเยียมโทรกลับมาบอกว่าโอเคเฮ้อพี่ก็โทรศัพท์โทรกลับมาชิคก็ฉันก็ตกใจว่าน้องสาวฉันโทรมาหรือเปล่าวะหรือใครโทรมาฉันก็แบบว่าเข้าใจใช่ไหมฉันก็อาจารย์ดีสู้เสือฮัลโหลเธอว่านางก็เสียงแบบถึงบ้านแล้วฉันแบบอุ้ยตายเธอทำไมเธอไม่โทรศัพท์กลับมาตรงนั้นมันไม่มีสัญญาณจริงเพราะคนมันเป็นแสงจริงมันไม่มีสัญญาณเพราะว่าเราเคยอยู่ตรงนั้นเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีสัญญาณกลับมาถึงที่พักอ่ะมันถึงมีสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยคือนางก็อยู่บริเวณนั้นแหละที่คนเยอะๆเดินเข้าไปเพราะมันจะเป็นถนนสายเดียวมันเหมือนเข้าต่อข้าวสารน่ะอินเดียวอนอ่ะพอเดินเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วโซนนั้นน่ะมันจะมีแยกเป็นซ้ายขวาเผอิญนางเห็นคนเยอะบ้านพี่เป็นคนที่ไม่ชอบเบียดเสียดกับใครอยู่แล้วพอเดินเข้าไปสักแบบนึงรู้สึกว่ามันเบียดนางบอกอย่างนั้นนะนางก็เลยไปซอยอื่นไปร้านอื่นซึ่งมันอยู่ชั้น2แล้วก็พาแกงทั้งหมดน่ะไปด้วยกันว่าอย่าไปเบียดเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ถ่ายภาพบรรยากาศเอาไว้แล้วนางบอกว่าสักแป๊บนึงตอนฉลองฮาโลวีนกันอย่างเงี้ยกำลังดื่มกันอยู่อะไรเงี้ยก็เห็นรถหวอดังมากดังในอิตาลีมากันเยอะมากและสักแป๊บนึงเหมือนเขาก็ทวีตกันเหมือนสัญญาณที่แบบแจ้งเตือนอะไรเงี้ยมันก็มีคนเกาหลีเพื่อนเกาหลีบอกว่าเริ่มไม่โอเคละเพราะว่าตรงนี้เหมือนมีคนเสียชีวิตด้วยก็เลยกลับดีกว่าก็เลยแยกย้ายแต่ว่าโชคดีเพื่อนเกาหลียังส่งข้อความมาแบบว่าในไอจีพี่เลยที่สัมภาษณ์อะมันบอกว่าแบบว่าชีโซแบบรักกี้มากๆเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าเขาโชคดีมากๆนะที่เขาตัดสินใจขึ้นมาชั้น2เพราะว่าเวลาเราเที่ยวอ่ะต้องบอกว่าเส้นนั้นมันเหมือนข้าวสารบ้านเราอ่ะพอคนมันไหลไปหมุนสงกรานต์อ่ะมันก็จะเบียดเสียดยัดเยียดคนก็จะแต่งตัวผีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้ามาที่ร้านแล้วจะเปิดโต๊ะอย่างเงี้ยมันก็จะมีด้านล่างชั้น2แต่นางโชคดีที่นางอยู่ชั้น2แล้วก็มองเห็นเหตุการณ์นางก็เลยบอกว่าโชคดีที่นางออกจากตรงนั้นมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็ไปฉลองกันอยู่ชั้น2ซึ่งร้านอิตาลีชั้น2ก็สามารถมองลงมาตรงถนนนั้นเห็นคนเยอะๆก็มันก็แบบโชคดีของเราคือพี่เป็นคนรู้สึกว่าไม่ใช่แค่น้องเราอ่ะพี่ว่าคนอื่นอ่ะเขาก็อยากที่จะไม่อยากได้ยินข่าวร้ายจากใครตัวพี่เองก็ไม่อยากจะได้ยินว่ามันแบบเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ว่าพอมาอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นที่มีน้องสาวเราอยู่ด้วยเราก็ได้แต่ภาวนาแต่ว่าพอน้องสาวโทรมาอธิบายว่ามันเราไม่ได้เดินไปตรงจุดนั้นไม่ได้เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแต่ว่าแค่อยู่ในบริเวณแอเรียนั้นเราก็โล่งใจแล้วว่าโชคดีของเขาจริงๆเพื่อนเกาหลียังส่งข้อความแท็กมาหาเลยบอกว่าเขาสองคนโชคดีมากรวมถึงอีกแกงที่แต่งตัวผีอะโชคดีมากเพราะว่าเอาตรงๆชนีกับกระเทยไปยารู้มกันมันเฮอยู่แล้วแล้วแก๊งเพื่อนพี่เป็นกระเทยอยู่เกาหลีแต่งตัวเต็มมากเป็นผีอีมงอีเมอร์สุดสุดเดชอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเราเบลเยียมก็แต่งเต็มด้วยแล้วถ้าพี่อยู่ตรงนั้นพี่ต้องไปตรงนั้นแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนโควิดอ่ะพี่ก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่าเอิญเหมือนพี่บอกว่าพี่กลับมาก่อนที่จะมาฉลองฮาโลวีนกลับมาทำงานก่อนแล้วน้องสาวก็ยังอยู่ตรงนั้นไงแต่พอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นปุ๊บมันทำให้เรารู้สึกว่าคนเรามันต้องสังเกตทางหนีที่ไล่อ่ะแล้วก็สังเกตเส้นทางต่างๆแต่อย่างที่บอกเลยต่อให้สังเกตยังไงก็แล้วแต่อ
อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้โดยที่เราคาดไม่ถึงดังนั้นเราก็ได้แต่แสดงความเสียใจเพราะในฐานะทูตการท่องเที่ยวเนาะเกาหลีนะประจำประเทศไทยบุโกะก็คงจะต้องแสดงความเสียใจกับญาติผู้สูญเสียทั้งคนไทยแล้วก็ดาราศิลปินนะเกาหลีที่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ประชาชนที่ไปเที่ยวด้วยค่ะจริงๆก็มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเนาะจริงๆมันเป็นการฉลองฮาโลวีนที่มันเป็นปาร์ตี้กันฉลองความรื่นเริงกันมันก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเงี้ยแน่นอนแหละมันก็จะเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ว่าเราควรจะทำตัวแบบไหนเราจะต้องแก้สถานการณ์ยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะใช่พี่ก็พอเห็นสถานการณ์แบบนี้แล้วเข็ดไหมคือกล้าที่จะไปอีกไหมคือพี่อ่ะเป็นคนที่ขนาดไปเที่ยวในผับยังไม่อยู่ข้างในผับเลยจริงๆพี่ยังนั่งอยู่โต๊ะนอกเลยแต่ถ้าช้างเชียงใหม่สังเกตได้เลยค่ะเห็นอีบุโกได้เลยค่ะอยู่โต๊ะข้างนอกค่ะไม่เข้าไปข้างในกลัวนอกจากจะมันซาสว่างสว่างหรือจะเข้าไปข้างในเพราะเราเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวว่าแบบในสถานที่ที่มันแบบแคบๆคนเยอะๆมันเหมือนกับเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วคนเบียดกันเยอะๆมันก็จะดันมาข้างหน้าใช่ไหมเคยเจอตั้งแต่เด็กๆมันก็เลยกลัวตรงนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่ชอบตรงที่ที่มันแออัดแล้วคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงๆที่นั่นมันแบบนี้ทุกปีไหมคะที่แบบคนมันจะแน่นเลยจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้มันไม่ได้แน่นขนาดนี้เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมามันก็แน่นนะคะแต่มันอาจจะเป็นแค่หลักแสนต้นๆแต่มันไม่ใช่เป็นหลักหลายแสนเหมือนตอนนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราเพิ่งผ่านพ้นโควิดมาไม่นานด้วยสถานการณ์มันอัดอั้นอ่ะอย่างที่บอกอ่ะเราเป็นมนุษย์เราก็อยากเที่ยวในเทศกาลคือตรงนั้นนะอีเทวอนมันขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าฮาโลวีนอีเทวอนมันปั่วจริงๆมันต้องไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพี่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงกลัวพูดถึงเรื่องโชคเนี่ยมีเรื่องมูเข้ามาเกี่ยวข้องไหมพี่สำหรับตัวบ้านพี่ก็อย่างที่พี่บอกแหละว่ามันถามว่ามันเป็นโชคไหมมันก็อาจจะเป็นโชคในมุมมองของเราแต่อย่างถามว่ามูอะไรไหมพี่ก็คิดว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราคิดดีทำดีอ่ะในมุมอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็คงจะแคล้วคลาดด้วยแหละค่ะใช่แต่ใช่ค่ะก็จะมีคริสต์มาสปีใหม่อันนี้คือมันไม่ใช่แค่ตรงอิเทวอนแล้วนะมันคือทั้งหมดแล้วอ่ะคือที่เราจะต้องระมัดระวังอ่ะมันมีสถานที่หลายๆสถานที่ที่ไปเป็นการรวมพลกันเยอะๆดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเรียนรู้จากบทเรียนครั้งนี้เอาไว้ด้วยแต่ตรงที่เขาเหยียบกันตายอ่ะมันเป็นเนินขึ้นไงเพราะพอมันคนนึงมันล้มปุ๊บพอมันไหลปุ๊บอย่างเงี้ยข้างหลังก็เหยียบขึ้นมาได้ใช่แล้วอากาศหายใจมันก็น้อยด้วยไงอันนี้แหละมันก็พอหลังจากข่าวอิตาลีเกิดขึ้นอ่ะมันก็มีหลายสถานที่ที่ขาดอากาศหายใจไปดูคอนเสิร์ตไปดูเหยียบกันเสียชีวิตมันเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ครั้งนี้มันเป็นโศกนาฏกรรมที่มันยิ่งใหญ่จริงๆเพราะมันเป็นเทศกาลที่ทุกคนไปรวมตัวกันโอ้ดาราไทยศิลปินไทยต่างชาติก็ไปรวมตัวกันเยอะตรงนั้นแต่ก็แคล้วคลาดปลอดภัยมาได้ก็ถือว่าบุญรักษานะก็โชคดีอะค่ะ